ก็สวัสดีครับตามสัญญานะวันนี้จะทำอาหารนะฮะสูตรที่ผมทำบ่อยที่สุดนะครับยังไงก็ลองติดตามกันดูเลยนะฮะในคิทเช่นนี้มีอะไรบ้าง EP นี้นะครับสิ่งพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นนะผมได้แขกรับเชิญกิติมาศักดิ์ที่โคตรจะดังเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะเรามาพบกับเขากันเลย3 2 1 go โอเคครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเมโลนะฮะเราจะมาทำแกงกะหรี่ครับแกงกะหรี่เราก็จะมีเครื่องปรุงก็ตามนี้นะครับตามที่เราได้เตรียมอินเสิร์ตไว้นะแต่ยังไงตอนนี้นะฮะเราขอให้คุณเมโล่ช่วยหั่นผักให้เราก่อนเลยได้ไหมครับหั่นผักนะฮะเรารู้ครับว่าคุณมีรายการของคุณอยู่นะฮะผมรู้ว่าคุณทำเป็นแต่คุณช่วยระวังมีดหน่อยนะครับใจเย็นนะไปให้เขาหั่นผักกันเลยโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรารอให้น้ำมันเดือดสักพักหนึ่งนะฮะรอสักครู่นิดหน่อยเดี๋ยวคุณเมโล่เดินทางมายังไงครับบินนะฮะและต่อไปมาที่นี่ขับรถอ๋อขับรถมาเองใช่ไหมครับอ๋อโอเคแล้วคุณเมโล่เคยเจอปัญหาบนถนนหนทางของประเทศเราบ้างไหมฮะหรอโอ้ถนนบ้านเราชาวล็อกมากเลยทำไมอะครับทำไมมันถึงเป็นชาวล็อกขนาดที่คุณเมโล่ต้องมาบอกว่าถนนบ้านเราอะมันเป็นถนนชาวล็อกอาจจะเป็นเพราะว่าการปูถนนปูยางหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่คุณเมโล่บอกว่ามันผมเป็นคนเดินทางโดยมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มักจะเจอแบบถนนนี่มันเป็นลูกรางหลุมบ่อหรือว่าเป็นการถมยางมาต่อยที่มันแบบทำมาอีกที4วันผ่านไปกลับมาที่อ้าวหลุมมันกลับมาอีกแล้วอะไรอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นจากถนนที่มันไม่ค่อยสมประกอบของเราได้เหมือนกันนะฝากผู้มีความรับผิดชอบเข้าไปดูแลด้วยนะครับยาวนายอ่ะเรามาจบข่าวช่วยชาวบ้านกันแค่นี้ดีกว่านะยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าน้ำมันเดือดหรือยังนะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่วัตถุดิบทุกอย่างที่คุณเมโล่เขาได้จัดเตรียมมาให้เรานะฮะตบมือโอเคเดี๋ยวเรามาใส่วัตถุดิบทุกอย่างลงไปในหม้อกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับจากการที่เราจะใส่ซอสปรุงรสนะฮะลงไปในนี้ให้หมดเลยนะครับที่เราเตรียมไว้ทั้งหมด3ถ้วยนะเทลงไปเลยเทลงไปก็ต่อด้วยซุปปลาแห้งนะฮะที่เราเตรียมมาใส่เข้าไปแล้วก็ต่อด้วยโชยุนะครับใส่ลงไปคนนะฮะให้น้ำทุกอย่างมันผสมเข้ากันเออต่อด้วยผงปรุงรสที่เราเตรียมมานะครับใส่ไปเลยต่อไปนะฮะเราก็จะใส่ผักลงไปทั้งหมดครับแล้วก็เคี่ยวมันไปฮะเดี๋ยวตอนนี้เราใส่ผักเข้าไปได้เลยนะแล้วปิดฝาหม้อรอให้ผักสุกทุกอย่างนะครับโอเคคุณเมโล่ใส่ไหมใส่เลยสรุปเยี่ยมโอเคหลังจากคุณเมโล่ใส่ผักทุกอย่างแล้วนะครับเราก็จะปิดฝานะฮะ
รอให้ผักมันนุ่มสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝาแล้วก็มาใส่เครื่องแกงกะหรี่กันแล้วก็วัตถุดิบที่เราจะเป็นส่วนผสมปรุงรสแอบแฝงก็คือดาร์กช็อกโกแลตกับโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตส่วนเนื้อสัตว์นะครับเนื้อนี้นะฮะส่วนไส้กรอกนี้เดี๋ยวเอามาทอดกินเคียงกันนะครับในระหว่างที่เรารอเตาของเรานะครับเดือดที่เราใกล้จะพร้อมจะใส่เนื้อของเรานะฮะช่วงนี้นะครับเราก็มาจุดไฟคุณเมโลกันหน่อยนะฮะในโทษฐานที่วันนี้นะครับเขามาไทยเป็นกรณีพิเศษเลยนะเพื่อที่จะแดกแกงกะหรี่จานนี้นะครับโอเคนะฮะสามสองหนึ่งเมโลโอเคนะครับวันนี้ก็ตอนนี้นะฮะแกงกะหรี่ของเรานะครับก็เดือดได้ที่นะฮะอันนี้ก็จะข้นๆแกงกะหรี่แล้วแกงกะหรี่ทั่วไปแล้วนะครับเอามาให้ดูก็มองไม่เห็นอีกมันจะมืดๆแกงกะหรี่อย่างนี้งั้นเดี๋ยวต่อไปนะฮะเรามาจัดจานกันเลยแล้วเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าคุณเมโล่นะครับเอาเนื้ออะไรมาให้เรากินกันนะฮะไม่รู้ว่าเขาไปซื้อมาจากไหนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนที่เป็นตากล้องของเรานะฮะมากินกับผมนะฮะเดี๋ยวคุณเมโล่จะต้องขอลากลับก่อนนะฮะเดี๋ยววันนี้เราลงไปกินโชว์กันข้างล่างกันดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายกันดึกมากก็เอาละครับถึงเวลานะฮะตอนนี้คุณเมโล่ก็กลับไปแล้วนะครับมากินไอ้แกงกะหรี่ของคุณที่คุณเมโล่เขามาช่วยทำดีกว่านะฮะก็จะเป็นเนื้อแห่งมิสซิรีไก่งงปะเออแต่มันอร่อยนะมาขายไก่อะแต่เขาก็ไม่ได้บอกใช่ไหมว่าคืออะไรก็เห็นสีเนื้อคล้ายๆไก่นะครับเดี๋ยวเรากินกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหยิบมาดูนะครับว่ามันคือเนื้ออะไรไส้กรอกเจ้านี้ดีนะครับเนี่ยทำไมครับเจ้าอื่นอ่ะเขาจะมีเนื้อผสมแป้งอ๋อแล้วเจ้านี้อ่ะแป้งล้วนไส้กรอกของไทยนะผมจัดหามากผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวเนื้อของเขาอะเนื้ออะไรหามาจากไหนเดี๋ยวไปหยิบมาดูกันเลยดีกว่าลองกินดูก็กินได้นะครับไม่แย่นะฮะถ้าทำอะไรมันไม่คาวเลยนะครับมันรสชาติคล้ายๆไก่บ้านแต่มันก็จะเหนียวกว่าไก่ธรรมดานิดหน่อยแต่ไม่เท่าไก่บ้านแค่มันจะไม่ชินกลิ่นเนี่ยครับเขาไม่ได้จ่ายแต่มีคนซื้อมาเรามาทายดูดีกว่าครับว่าตอนนี้กี่โมงครับก็ทายถูกตอนนี้ก็ลองทายกันมาดูนะฮะทายกันมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับว่าตอนนี้กี่โมงทายถูกเดี๋ยวหารางวัลให้ดีกว่าเดี๋ยวไงเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ